รีมคลินิกนะคะไม่ได้รับเกียรติจากโค้ชแม็กกี้นะคะเป็นโค้ชในด้านเรื่องของออกกำลังกายแล้วก็ดูแลในเรื่องของโภชนาการด้วยส่วนตัวคิดว่าตัวเองดูดีแล้วแต่ว่าผู้หญิงอ่ะไม่มีหยุดพัฒนาเนาะคืออยากให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลาอ่ะแล้วก็คือสิ่งแรกอ่ะที่ผู้หญิงคิดคือหน้าอกถูกปะก็เลยเนี่ยแหละเป็นการที่เราจะทำให้เรามีรูปร่างดีขึ้นถ้ามีหน้าอกนะมันจะมีปัญหาว่าหลายๆคนเนี่ยพอลดน้ำหนักใช่ไหมฮะแล้วก็จะหน้าอกหายหน้าอกหายใช่ใช่อาจจะมีเอวแต่พอลดน้ำหนักไปเยอะๆพอเอวมันเริ่มเห็นแต่ก้อนหน้าอกก็จะเริ่มลดไปตามด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นที่แม็กจะเข้าโปรแกรมเนาะก่อนที่จะมาเป็นโค้ดอ่ะคืออ้วนอ้วนมีไขมันสัดส่วนต่างๆแล้วก็จนถึงแบบมีคนทักอ้วนนะอ้วนนะจนแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องลดน้ำหนักนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นโค้ชก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าถ้าลดน้ำหนักแล้วคุณจะไม่มีโน้ตหน้าอกนะอ่ะยอมรับได้ไหมอันนี้คือเป็นจุดแรกคือแบบเฮ้ยไม่มีหน้าอกเหรอเฮ้ยหน้าอกมันเป็นไขมันหรออะไรเงี้ยงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าอกมาเสริมเอาก็ได้งั้นถูกไหมหน้าอกมาเสริมเอาก็ได้ก็คือเป็นการลดน้ำลดน้ำหนักว่าลดน้ำหนักแล้วนมหายใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาเสริมใช่แต่อยากให้ดูเป็นรูปก่อนมาดูรูปเดียวกันเลยอันนี้นะคะก็เป็นช่วงก่อนเสิร์ฟอันนี้โพสท่าเดียวกันเลยเนาะก็อย่างที่บอกขอของไปด้านซ้ายก็คือมันก็ไม่มีเนาะอันนี้มีดานมีอะไรไหมคะไม่มีค่ะมีฟองน้ำสุดๆใช่มีฟองน้ำด้วยแบบดุมๆ ด้วยค่ะแต่ว่าด้านขวาก็คือไม่ได้ดานไม่ได้ดานแล้วค่ะไม่มีฟองน้ำมีฟองบางมากปกติอีกรูปนึงแซ่บมากแซ่บมากอันนี้คือแตกต่างอย่างสาหัสเพราะเราออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะพวกชุดสปอร์ตบาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเนาะใช่สปอร์ตบาร์ก็คือมันเห็นความแตกต่างเลยว่าก่อนกับหลังเนี่ยเราแต่งตัวมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นเนาะดูจากการโพสท่าหรืออะไรต่างๆเนาะอันนั้นเหมือนป้าขาดความมั่นใจใช่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 ไหมคะเรามาดูกันเลยเรื่องของทรงดีกว่าเนาะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของทรงอันนี้คือหลังเสริมประมาณกี่เดือนคะเนี่ยอันนี้คือ3เดือนค่ะใช่3เดือน3เดือนที่เร็วมากแล้วก็สังเกตคือไม่เป็นบล็อกเลยไม่เป็นบล็อกค่ะโอ้แล้วเสริมต่างไซส์ด้วยนะคะเนี่ย2ข้างไม่เท่ากันใช่ค่ะใช่นิ่มไหมฮะเริ่มนิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มนิ่มตั้งแต่2อาทิตย์เลยนะ2อาทิตย์ใช่ใช่2อาทิตย์ก็เริ่มหายเริ่มหายบวมหายแข็งที่ตัดสินใจมาทำที่นี่เพราะว่าเพื่อนศึกษามานานมากเป็นปีแต่ว่าแม็กไม่ได้ศึกษาเลยจนแบบเพื่อนบอกมาทำที่นี่นะอะไรเงี้ยอย่าไปทำที่ตรงที่เขาเคยทำเพราะว่าเขาไปทำที่อื่นมาแล้วอันนี้คือไม่ขอไม่บอกนะคะว่าที่ไหนเนาะแล้วก็บอกเขาบอกเลยบอกว่ามาทำที่นี่นะโอเคเพราะว่าอีกอย่างนึงอ่ะคุณหมอที่นี่เป็นคุณหมอที่เก่งด้านศัลยกรรมอยู่แล้วติด1ใน5ของประเทศถูกไหมคะแล้วก็เลยเข้าไปดูใน IG ติดตามใน IG แล้วก็ติดตามในเพจด้วยนะติดตามมาประมาณ3เดือน3เดือนเองแต่คือน้องเขาติดตามมาเป็นปีอ่ะจนแบบก็เชื่อก็ได้เพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่ายังไงจะต้องทำให้ได้ที่ตัดสินใจมาทำก็เพราะว่าเป็นวันเกิดตัวเองให้ของขวัญวันเกิดตัวเองให้ของขวัญวันเกิดตัวเองคือตัดสินใจคือใกล้ๆวันคือโทรมาบอกว่าอยากทำวันเนี้ยมีคิวว่างไหมอะไรเงี้ยคือสรุปว่ามีเป็น3ก่อนวันเกิดตัวเองเพื่อนก็เลยบอกว่าจะทำในวันเกิดตัวเองเหรอมันจะเจ็บตัวไปนะจะไปนั่งกินข้าวก็ไม่ได้นะมันจะเจ็บตัวแต่ก็แบบเนาะจะทำในวันเกิดตัวเองทำไมอะไรเงี้ยทำไปก่อนวันเกิด2วันสรุปคือได้ไปวันเกิดตัวเองนะไม่เจ็บคือแค่2วันคือเราไปงานวันเกิดแล้วเลยใช่2วันคือแต่งตัวสวยเลยค่ะถือถุงเดนไปด้วยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าแต่ตอนที่ทำจะมาทำที่เนี่ยน้องเขาบอกพี่แม็กแต่จะมันจะมีข้อเสียนะอันนี้คือเราไม่รู้นะว่าข้อเสียมันคืออะไรคือต้องหิ้วถุงเดนนะคะน้องหิ้วถุงเดนไป
ก็ตัดสินใจบอกก็ไม่เห็นเป็นไรแค่ถุงเดนเองค่ะถูกไหมถุงเดนเพราะเราก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้ว อยู่บ้านตลอดอาจจะอายใครอ่ะนอกจากวันนั้นวันเดียวที่หิ้วถุงเดนแต่ก็ไม่ใช่นะหลังจากนั้นก็คือไปเที่ยวได้นะไปฟิตเนสไปนั่งดูน้องเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้นั่นแหละเจ็บมากไหมครับหลังไม่ค่ะคือหลังจากทำเลยพูดจริงๆว่าที่มาทำแล้วก็ลุกกลับบ้านอ่ะเข้าเซเว่นค่ะเดินเข้าเซเว่นทั้งถุงเลือดหลังจากนั้น2ชั่วโมงเองนะแล้วก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็ไปนั่งกินข้าวเพราะว่าหิวข้าวมากเนาะเพราะว่าก่อนที่จะผ่าถูกไหมอดอาหารก่อนอดอาหารทั้งวันแล้วตื่นขึ้นมาคือหิวข้าวเดินเข้าเซเว่นนั่งถุงเลือดนั่นแหละก็ไม่เป็นไรไเพราะว่าหิวทุกทับอะไรไม่ได้เจ็บนั่นแหละค่ะเนาะด้วยความที่ร่างกายเราแข็งแรงด้วยเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เรื่องการใส่เดย์แล้วก็ใส่เดย์เนี่ยไม่ทำให้เจ็บนะไม่เจ็บอันนี้การันตีได้ว่าไม่เจ็บมันระบายออกอ่ะมันก็จะไม่มีข้างมันก็จะไม่ปวดเหมือนคนที่บางคนไม่ได้ใส่อ่ะเรื่องมันจะคันแล้วก็จะปวดบวมมากกว่าด้วยเทคนิคอะไรต่างๆของคุณหมอที่จะมีการใช้ความลดปวดลดบวมอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้การเสริมหน้าอกเนี่ยนวัตกรรมแบบ2019มันไม่เจ็บแรงซึ่งผลลัพธ์3เดือนก็โอเคไม่มีปัญหาเลย ใช้ชีวิตปกติตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ทำไปเมนเทอร์จะมีข้อดีตรงที่ว่ามีจำนวนทรงแล้วก็มีไซส์เนี่ยให้เลือกเยอะที่สุดนะคะก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องของความแตกต่างของทรงของไซส์บางยี่ห้อเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เพราะว่าเขามีจำนวนรุ่นซิลิโคนหรือไซส์ซิลิโคนน้อยกว่าครับก็ต่างไซส์กันนิดนึงเราก็ต้องวัดให้ดีเนาะตอนมาปรึกษาก็ต้องให้ลองใช่ไหมครับคุณแม็กกี้ก็ได้ลองใช่ค่ะลองไซส์นี้เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงลดลงแล้วเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆปรับสองข้างเพิ่มข้างนี้ลดข้างนี้จนกว่าจะพอดีครับก็ใช้เวลาเนาะใช้เวลาละเอียดมากค่ะใช่กว่าจะได้พอดีที่เราชอบเลยใช่ค่ะจนได้เนี่ยสองไซส์มา375 350นะครับเพราะว่าการคำนวณที่ดีก่อนผ่าตัดเนี่ยมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมีการมาแก้ไขหรืออะไรเนาะซึ่งตอนนี้ก็เท่ากันแล้วใช่ไหมคะเท่ากันค่ะพอใจมากด้วยค่ะค่ะหน้าอกสวยมากๆจริงๆขอบคุณค่ะความประทับใจคือประทับใจในสถานที่เนาะสถานที่คือแบบสะอาดแล้วก็วิสัญญีผู้ช่วยตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะคือแบบอุ๊ยบริการดีพูดจาดีให้การตอบรับดีแล้วก็ในภูมิใจคุณหมอด้วยเป็นคุณหมอที่เก่งคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีแล้วเป็นคุณหมอที่คือบอกแนะนำผลเราอยากได้ใหญ่กว่านะแต่คุณหมอไม่ให้คือคุณหมอแนะนำผลเสียให้เราด้วยแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือติดตามคุณหมอแล้วคุณหมอเป็นหมอที่เก่งคือเราอ่ะคุณหมอแนะนำอะไรมาเราก็เชื่อค่ะอันนี้คือความประทับใจนะคะเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยรูปสวยๆละกันนะคะวันนี้เราไปแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะส่งท้ายนิดนึงว่ามีความปังขนาดไหนนี่เนาะเราก็คือไปแต่งตัวออกงานแต่งตัวกันได้แบบมั่นใจขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะเนาะโอเควันนี้ขอบคุณคุณแม็กกี้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราลากันไปเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะ